ในหัวข้อนี้นะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงเซตแล้วก็ Set Operation นะครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ก็จะทบทวนเกี่ยวกับนิยามเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้เรื่องเซตนะครับก็จะมีตั้งแต่ A เป็น subset ของ B นะครับก็แปลว่าทุก X ที่อยู่ใน A X ก็จะอยู่ใน B ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ A เป็น proper subset นะครับก็คือเป็น subset ซึ่งไม่เท่ากับไม่เท่ากันนะครับก็จะได้ว่า A เป็น proper subset ของ B ก็ต่อเมื่อ A เป็น subset ของ B แล้วก็ A ไม่เท่ากับ B นะครับแล้วก็ A เท่ากับ B ก็จะแปลว่า A เป็น subset ของ B แล้วก็ B เป็น subset ของ A นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยก็จะเป็นของที่คนเรียนมาตั้งแต่ปี1แล้วนะครับก็อันนี้ส่วนคร่าวๆแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ complement นะครับ x อยู่ใน a complement ก็จะแปลว่า x ไม่อยู่ใน a นะครับแล้วก็จะมี operation บน set อยู่3อันหลักๆก็คือ intersection นะครับ x อยู่ใน a intersect b ก็จะแปลว่า x อยู่ใน a และ x อยู่ใน b นะครับแล้วก็ x อยู่ใน a union b นะครับก็จะแปลว่า x อยู่ใน a หรือ x อยู่ใน bนะครับแล้วก็ x อยู่ใน a ลบ b ก็จะแปลว่า x อยู่ใน a แต่ x ไม่อยู่ใน b นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆที่เราเคยรู้จักกันนะครับซึ่ง e x อยู่ใน a แต่ x ไม่อยู่ใน b เนี่ยมันก็แปลว่านะครับมันก็แปลว่า x อยู่ใน a แต่มันก็จะกลายเป็น and xอยู่ใน b complement ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณพี่ a ลบ b จริงๆแล้วมันเรียนเป็น a intersect b complement ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัว intersection ตัวนี้เนี่ยคือไอตัว different ตัวนี้เนี่ยก็มองเป็น intersection ก็ได้เวลาใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่เคยเห็นมาตั้งแต่ปี1แล้วนะครับคราวนี้มันก็จะมีสมบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับเซตก็คือเรื่องของ A complement แล้วก็ complement sum ก็ไปอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของ double complement เนี่ยเราก็จะได้ว่ามันเท่ากับ A เซตว่าง complement ได้ universe universe complement ได้เซตว่างนะครับแล้วก็ A ลบ B เท่ากับ A intersect B complement นะครับไอตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้ต่อไปในอนาคตครูก็จะไฮไลท์เก็บไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ property เกี่ยวกับ intersection เกี่ยวกับ union เนี่ยมันก็จะมี a intersect b เท่ากับ b intersect a แล้วก็ a union b เท่ากับ b union a นะครับแล้วก็จะมี a union a เท่ากับ a a intersect a เท่ากับ a a union set ว่างเท่ากับ a a intersect set ว่างเท่ากับ set ว่าง a union a intersect universe เท่ากับ a นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ของพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับสมบัติเบื้องต้นที่เราเคยเล่นเกี่ยวกับตรรกศาสตร์กันด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือคุณพี่ associative นะครับเราจะได้ว่า a intersect b intersect c เนี่ยคือ a intersect b ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไป intersect c เนี่ยมันจะเท่ากับเอา b ไป intersect c ก่อนแล้วค่อยเอามา intersect aนะครับแล้วก็ยูเนียนก็ทำนองเดียวกันเราก็เลยพบว่าถ้าเกิดเรามีเซต3เซตถ้าเกิดเราอยากจะเอามันมาอินเตอร์เซ็กกันหรืออยากจะเอามันมายูเนียนกันนะครับเด็กๆก็อาจจะละวงเล็บได้เพราะว่าเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ความหมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรง associative เนี่ยมันจะทำหน้าที่คือมันจะดีงามตรงที่เราสามารถละเครื่องหมายวงเล็บได้นะครับก็คือเองจะเขียนเป็น a intersect b intersect c เองจะเอาตัวไหนขึ้นมาก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรถ้า operation นั้นเนี่ยมีสมบัติ associative นะครับแล้วก็จะมีถัดมาก็คือสมบัติการกระจายของอะไรนะ intersect over union แล้วก็ union over intersect นะครับก็จะมี a intersect b union c ก็จะเท่ากับ a intersect b union a intersect c แล้วก็ a union b intersect c ก็จะเท่ากับ a union b intersect a union c อันนี้ก็ทำกันมาตั้งแต่เด็ก
นะครับก็จริงๆก็ตั้งแต่มัธยมที่เราเรียนเซตอาจารย์เขาก็จะสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับวาดรูปไดอะแกรมให้ดูไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็จะมี A intersect B com ตัวนี้ที่เราเรียกว่าเดอร์มอร์แกนลอนะครับก็จะมี A intersect B complement ก็จะได้ A complement union B complement แล้วก็ A union B complement ก็จะได้ A complement intersect B complement นะครับแล้วก็มี A เป็น subset ของ B ก็ต่อเมื่อ B complement เป็น subset ของ A complement ไอ้พวกนี้ก็เป็น property เบื้องต้นซึ่งเราสามารถนำไปอ้างในบทพิสูจน์ต่างๆได้นะครับเราก็คงเคยเห็นในทั้งวิชา Math Model แล้วก็วิชา Principle อยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็ทวนเอาไว้นะครับของหลักๆที่อาจารย์จะใช้เนี่ยก็คือ commutative ข้อ B แล้วก็ associativeก็ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นของหลักๆที่เราจะใช้กันในวิชานี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ property ของ a ลบ b เท่ากับ a intersect b complement นะครับเราก็จะมี operation ของเซตที่น่าสนใจอีกอันนึงที่เรียกว่า symmetric difference นะครับ symmetric difference เนี่ยตัวนี้นะครับก็คือคุณพี่ a บวก b นะครับบางเล่มเนี่ยเขาจะใช้บวกบางเล่มเขาจะใช้เป็นสามเหลี่ยมนะครับบางเล่มเขาจะใช้เป็นสามเหลี่ยมก็แล้วแต่ว่าเขาจะใช้สัญลักษณ์แบบไหนนะครับความหมายมันคือตัวเดียวกันนะครับก็คือเราจะนิยาม a บวก b หรือ a สามเหลี่ยม b เนี่ยเท่ากับ a ลบ b union b ลบ a นะครับแล้วก็เราจะนิยาม a คูณ b คือ a จุด b ตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับ a intersect bซึ่งเราจะได้โดย proposition ก่อนหน้านี้ว่านะครับก็คือจริงๆถ้าเกิดเองพิสูจน์เองก็พิสูจน์ตรงๆก็ได้ว่า a ลบ b union b ลบ a เนี่ยมันคือเอา a union b แล้วก็หักทิ้งด้วย a intersect b ก็ถ้าไม่เห็นก็วาดเวนไดอะแกรมดูเนอะก็จะมีน้องคนนี้ชุบชุบนะครับก็วาดไอ้ตัวนี้ออกมานะครับเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วก็เด็กๆก็ใส่เซต A เซต B เข้าไปใช่ป่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี A นะครับแล้วก็อันนั้นคือ A ลบ B ใช่ไหมและนี่คือ B ลบ A เพราะฉะนั้นคนละสีนุ๊บคนละสีมันจะลายตาไปไหมอาจารย์เออก็ลายตานิดๆไม่เป็นไรนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยเราจะได้ว่าน้องฝั่งนี้คือ b ลบ a ใช่ไหมครับน้องฝั่งนี้คือ b ลบ a แล้วก็น้องฝั่งสีแดงเนี่ยก็คือ a ลบ b นะครับฝั่งสีแดงตรงนี้นะครับก็คือ a ลบ b เพราะฉะนั้นไอ้ a ลบ b union b ลบ a เนี่ยมันก็จะได้สีเขียวกับสีแดงรวมกันใช่ไหมครับซึ่งเด็กๆก็พบว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเท่ากับนะครับมันเท่ากับ A union B หักทิ้งด้วย complement นะครับ complement มันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือมันจะได้ว่า A บวก B ของเราก็คือสีแดงกับสีเขียว union กันใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ตรงกลางตรงนี้ก็คือ A union Bนะก็ง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราจะได้ว่า a บวก b เนี่ยก็คือ a union b ลบ a intersect b ซึ่งเราใช้ proposition เมื่อกี้นะครับข้อ1คือข้อ a นะครับจาก proposition ข้อ a ตัวนี้นะครับเราจะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ a union b intersect a intersect b complement นะครับก็ไอ้ตัวนี้เท่ากันตรงนี้ใช้ propositionนะครับตรงนี้ใช้ proposition หน้า11นะครับก็หน้า11ข้อ a เนาะนี่หน้า11ข้อ a แล้วก็ใช้เดอร์มอร์แกนอีกนิดนึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใช้เดอร์มอร์แกนนะก็จะได้ a union b intersect a com union b com นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นนิยามของ symmetric differenceเองจะใช้อันไหนก็ได้นะครับก็คือเองจะใช้ตัวแรกเป็นนิยามนะครับก็คือ a สามเหลี่ยม b หรือ a บวก b นะครับใช้ตัวสีม่วงๆตัวแรกเป็นนิยามเดี๋ยวครูขีดไว้นิดนึงแล้วกันนะเอาสีม่วงไปเลยนะครับก็
คือ a บวก b เท่ากับ a ลบ b union b ลบ a นะครับแล้วก็เท่ากับไอตัวนี้นะครับหรือเท่ากับไอตัวนี้ใช้ตัวไหนก็ได้เพราะมันเท่ากันโดยสมบัติของเซตอยู่แล้วนะครับแล้วก็เท่ากับไอตัวนี้ใช้ตัวไหนก็ได้เลยนะครับเราจะสามารถแสดงได้ว่านะครับ a บวก b จะเท่ากับ b บวก a มันมีสมบัติสลับที่นะครับแล้วก็ a คูณ b เท่ากับ b คูณ a แล้วก็ a บวกเซตว่างก็เท่ากับ a แล้วก็เท่ากับเซตว่างบวก a ไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดเองเคยเรียน print math มาแล้วเองก็จะอ่านออกเสียงว่าเซตว่างทำหน้าที่เป็นเอกลักษณ์การบวกใช่ไหมครับก็อันนั้นก็ยังจะใช้คำนั้นอยู่ในวิชานี้นะครับแล้วก็a บวก a ได้เซตว่างนะครับแล้วก็ a คูณ a ได้ a ไอ้ a บวก a ได้เซตว่างเนี่ยตรงเนี้ยภาษาแมทมันจะอ่านออกเสียงอีกอย่างหนึ่งว่าก็คือ a บวกกับ a ได้เอกลักษณ์การบวกก็แสดงว่าน้อง a เป็นอินเวอร์สของตัวมันเองนะครับในอนาคตเราจะอ่านออกเสียงมันว่าน้อง a เนี่ยเป็นอินเวอร์สของตัวมันเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสมบัติที่สำคัญของคุณพี่เซตนี้นะครับก็ operation บวกนะครับคราวนี้เราทราบแล้วว่า a บวก b เท่ากับ b บวก a เราทราบเรื่องเกี่ยวกับเอกลักษณ์แล้วงานที่ค่อนข้างยากของเรื่องนี้ก็คือคุณพี่ associative ของคุณพี่การบวกนะครับปกติแล้วเราอยากให้มันมี associative อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการจะทำคู่ไหนก่อนก็ได้เวลาเรามีเขียนแต่สลับที่เนี่ยต้องทำต่างหากก็คือสลับที่มันใช้ข้อ a ไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเองต้องการให้มัน associative คือต้องการให้มันมีข้อ e เราจะพิสูจน์อันเนี้ยอาจารย์ก็ค่อยๆปูให้เองนะก็จะดูว่า a บวก b แล้วก็ค่อยไปบวก c เนี่ยเราจะแสดงได้ว่ามันเท่ากับ a union b union c นะครับแล้วก็ intersect a com union b com union c com แล้วก็ intersect a com union b union c com แล้วก็ intersect a union b com union c comนะครับก็เองจะพบว่าอ๋อมันมีตัวหนึ่งที่ไม่มีคอมพลีเมนต์อยู่นะครับอ่ะเวลาเราจะพิสูจน์อันนี้ก็พิสูจน์ว่าเซต2เซตเท่ากันนะครับก็คือมันทำได้หลายอย่างคือการจะพิสูจน์ข้อดีเนี่ยเองใช้ตั้งเลยแล้วก็ตามนิยามแต่ต้องตั้งสตินิดนึงครูแนะนำนะไม่ใช่แบบทำขาไปขากลับมันไม่ค่อยเวิร์กอย่างนั้นมันจะยาวไปครูแนะนำว่าครูหินว่าให้มองน้องคนนี้นะครับครูแนะนำอย่างนั้นแล้วกันนะแล้วก็ไปทำว่าซ้ายไปขวาได้นะครับอันนี้ก็ให้ทำเองนะข้อนี้มันเป็นการบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อาจารย์ฮินข้อดีเอาไว้แล้วนะครับด้วย note that นะครับส่วนข้อ e เนี่ยอาจารย์ฮินว่าให้ใช้ข้อดีกับความจริงที่ว่าเราทราบแล้วโดยข้อ a ว่า a บวก b a บวกแล้วก็ b บวก c เนี่ยมันเท่ากับ b บวก c บวก a แล้วพอมันเท่ากับ b บวก c บวก a เด็กๆก็ไปใช้ข้อ d นะครับจัดรูปไปจัดรูปมาจนกระทั่งเด็กๆสามารถจัดรูปได้ว่ามันเท่ากับ a บวก b บวก c นะครับอันนี้ก็ใช้สมบัติที่ union กับ intersection มันสลับที่ได้นะครับรับรองทำได้นะครับแล้วถัดมานะครับเราจะมี a บวก bเท่ากับ a บวก c แล้วเราจะแสดงได้ว่า b เท่ากับ c อันนี้คงไม่มีทางหลีกเลี่ยงอันนี้ก็คงต้องใช้นิยามไปตรงๆนะครับก็คือให้ x อยู่ใน b แล้วแสดงว่า x อยู่ใน c นะครับก็ลองไปเขียนดูมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับหรือว่าจริงๆแล้วมองง่ายกว่านั้นก็ได้นะครับเด็กๆอาจจะมองอาจารย์ครับเราไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้คือบางคนเนี่ยก็จะทำอย่างที่เมื่อกี้ครูบอก x อยู่ใน b x อยู่ใน c แล้วก็จะเริ่มคิดละอาจารย์ใช้ข้อ c ได้ไหมอาจารย์ใช้ข้อ c กับข้อ b เพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยก็ไปใช้ข้อ c ข้อ b วิธีในการทำครูจิ้มให้ดูนะนี่แทบจะเฉลยให้ดูละก็คือ a บวก b เท่ากับ a บวก c ใช่ไหมครับแล้วเด็กๆก็บอกว่าผมก็เอาa ไปบวกทั้งสองข้างนะครับเนี่ยเองก็เอา a บวกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ a บวก a บวก c นะครับเนี่ยก็สวยทีเดียวนะครับเนี่ย
ันนี้ก็บวกได้เพราะมันเป็น binary operation ใช่ไหมแล้วเองก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์ก็ใช้ข้อดีต่อใช้ข้อดีต่อใช้ข้อดีเสร็จเราไปใช้ข้อ c ทีหนึ่งแล้วไปใช้ข้อ b อีกทีหนึ่งเห็นไหมอาจารย์เป็นคนที่ปูหินเอาไว้ให้อย่างสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้เองก็ไปใช้วิธีเนี้ยเดี๋ยวก็ทำเสร็จนะครับไม่ยากหรอกจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นคนทำกันบ้านเป็นสเต็ปไว้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ a คูณ b บวก c นะครับ a คูณ b บวก c จะได้เท่ากับ a คูณกับ b แล้วก็บวกกับ a คูณกับ c นะครับไอตัวนี้ง่ายจริงๆแล้วก็ถ้าไปขากลับก็ได้หรือจริงๆแล้วก็ไล่เซตอะมันคือ a intersect b บวก c แล้วไปใช้ข้างบนดูนะครับก็ใช้ข้างบนดูนะครับให้ไว้ตั้งหลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปลองเล่นดูได้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะจากข้อ a ถึงข้อ g เนี่ยสิ่งที่เราจะสรุปในอนาคตอันยาวไกลเลยนะตัวนี้เราจะแสดงได้ว่า power set ของ universe ภายใต้การบวกภายใต้การคูณตัวนี้เป็นริงนะครับยังไม่ต้องรู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับยังไม่ต้องรู้ว่ามันแปลว่าอะไรรู้แค่เราจะแสดงได้ว่า power set ของ U ตัวนี้นะครับภายใต้การบวกการคูณที่นิยามข้างบนเนี้ยนะครับนิยามตามข้างบนที่เป็นสีม่วงกับเป็น a คูณ b เท่ากับ a intersect b เนี่ยทำให้เราได้ว่ามันเป็นริงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำว่าเวลา proof ตัวนี้นะครับซึ่งไปเขียนดูนะมันไม่ง่ายหรอกนะครับมันค่อนข้างรูทีนก็จริงแต่มันไม่ง่ายนะครับเด็กๆจะพบว่าเราจะได้เล่นสมบัติของเซตที่อาจารย์ทวนหน้านี้ไว้ให้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็จะสอนเองแค่เรื่องเซตนี้นะครับก็คือมันจะเป็นตัวอย่างของริงที่น่ารักทีเดียวนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวเราเรียนกันไปเนี่ยเราจนตัวเราจะเรียกว่าบูลีนริงด้วยนะครับบูลีนริงก็ไอ้ตัวนี้ตรงนี้เดี๋ยวครูเขียนภาษาไว้ให้ชุบถูกละมันไม่ได้นะครับเราจะเรียกไอ้ตัวนี้ว่าบูลีนริงนะครับบูลีนริงก็คือเป็นริงที่ a บวก a ได้ identity นะครับก็คือ a เป็น inverse ของตัวมันเองนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นริงที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นการบ้านจิ๋วๆให้เองอีกจุดหนึ่งนะครับของวิชานี้นะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจารย์ก็จะมาสอนเรื่องถัดจากเซตซึ่งก็คือเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับ